ณปัจจุบันก็ไม่มีก็ยังยืนยันว่าไม่มีความคิดว่าจะออกจากช่องเจ็ดอะไรเงี้ยสัญญาอยู่จริงๆมินว่าสัญญามันก็กระดาษอะค่ะจริงๆเหมือนเราอยู่เพราะว่าเรารักช่องเจ็ดแล้วเราก็เลือกที่นี่อะไรเงี้ยค่ะมินพอบอกได้ไหมว่าระยะเวลานั้นตอนนี้มันในรายละเอียดสัญญามันกี่ปีหรือเป็นสัญญาจ้างจริงๆรายละเอียดในคอนแทคมันก็มีนะคะซึ่งจริงๆก็ไม่ควรเปิดเผยเท่าไหร่แต่ว่าจริงๆสำหรับเราอ่ะเราขอแค่เราได้ทำงานที่เรารักแหละแล้วก็มีผู้ใหญ่เอ็นดูเมตตามีงานดีๆให้ทำแบบนี้ตลอดแล้วเราก็ได้ท้าทายความสามารถตัวเองไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็แฮปปี้แล้วแสดงว่าต่อให้หมดสัญญามีก็จะยังอยู่ก็อยู่ที่นี่คือมันเราอยู่มานานจริงๆอ่ะพี่คือเราอยู่ที่นี่มาแบบโหแบบตั้งแต่ยุคไหนก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ไม่มีความคิดว่าจะไปที่ไหนแล้วก็ไปทำอะไรอะไรเงี้ยก็ปัจจุบันก็ความคิดณปัจจุบันก็ไม่มีก็ยังยืนยันว่าไม่มีความคิดว่าจะออกจากช่องเจ็ดอะไรเงี้ยมีสัญญาอยู่จริงๆมินว่าสัญญามันก็กระดาษอะค่ะจริงๆเหมือนเราอยู่เพราะว่าเรารักช่องเจ็ดแล้วเราก็เลือกที่นี่อะไรเงี้ยมินพอบอกได้ไหมว่าระยะเวลานั้นตอนนี้มันในรายละเอียดสัญญามันกี่ปีหรือเป็นสัญญาจ้างจริงๆรายละเอียดในคอนแทคมันก็มีนะคะซึ่งจริงๆก็ไม่ควรเปิดเผยเท่าไหร่แต่ว่าจริงๆสำหรับเราอ่ะเราขอแค่เราได้ทำงานที่เรารักแหละแล้วก็มีผู้ใหญ่เอ็นดูเมตตามีงานดีๆให้ทำแบบนี้ตลอดแล้วเราก็ได้ท้าทายความสามารถตัวเองไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็แฮปปี้แล้วแสดงว่าต่อให้หมดสัญญามีก็จะยังอยู่ก็อยู่ที่นี่คือมันเราอยู่มานานจริงๆอ่ะพี่คือเราอยู่ที่นี่มาแบบโหแบบตั้งแต่ยุคไหนก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ไม่มีความคิดว่าจะไปที่ไหนแล้วก็ไปทำอะไรอะไรเงี้ยก็ปัจจุบันก็